สวัสดีค่ะทุกท่านครูมาแล้วนะคะขอโทษทีมาช้านิดหน่อยวันนี้ครูก็รีบร้อนนะคะทำสิ่งที่essential ก็คือตั้งใจแล้วว่าจะวิ่งทุกวันก็ไปวิ่งนะคะก็เลยมาช้ากว่านิดหน่อย วันนี้นะคะระหว่างรอที่ทุกท่านเข้ามาตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาครูก็จะขอทวนปณิธานของเพจดร.นัทเหมือนเป็นการทวนเป้าหมายของเพจไปในตัวนะคะทุกวันมันจะได้เข้าไปในสมองจิตใต้สำนึกนะเพจดร.นัทหมายถึงจิตใต้สำนึกของครูนะคะเพจดร.นัทตั้งขึ้นเมื่อปี2556ด้วยการตั้งใจจะทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9นะคะด้วยการบริการความรู้ประชาชนฟรีในเรื่องราวต่างๆกันเช่นความสุขความสำเร็จสติพัฒนาตนเองสมองในทำนองนี้ค่ะแล้วก็ทำต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้เดิมผู้เขียนบทความเรื่องดีๆสร้างแรงบันดาลใจบ้างรีวิวหนังสือบ้างแล้วมาล่าสุดก็ใช้วิธีเอาเรื่องราวที่ไปพบเจอมาแต่ละวันบ้างรีวิวหนังสือบ้างเทสท็อกบ้างแล้วก็การไปสัมภาษณ์คนเจอผู้คนการเดินทางมาไลฟ์ให้ท่านฟังทุกวันเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆก่อนนอนนะคะวันนี้นะคะครูจะมาคุยด้วย2เรื่องเรื่องแรกคือจะเล่าเรื่องให้ฟังวันนี้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพมาเป็นยังไงนะคะเรื่องที่2คือถ้าเวลายังพอเหลือนะคะครูก็จะรีวิวภาคสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งมีอยู่ประมาณ6บทย่อยหรือไงเนี่ยครูอ่านไปแล้ว 3-4 บทหรือไงนี่แหละค่ะประมาณนี้ถ้าเวลาทันนะแล้วก็ถ้ามีคำถามครูก็จะตอบคำถามทุกท่านเพราะครูทราบว่าทุกท่านก็อาจจะอยากทราบเรื่องที่ครูไปเข้าเฝ้ามาใช่ไหมคะเดี๋ยวระหว่างนี้ครูทักทายทุกท่านก่อนคุณนารุโตะท่านแรกเลยหรือเปล่าเนาะครูกดว่ามันไม่ไปมันไม่เลื่อนนะคะยินดีด้วยนะคะได้แชมป์เข้าคนแรกแล้วคุณนารุโตะวันนี้สอนเสร็จแล้วนะสอนหนังสือเสร็จแล้วนะคุณเกษราสวัสดีค่ะคุณทวนาหนุ่มน้อยของครูวันนี้ก็มาเร็วสวัสดีค่ะคุณสุธิดามาเร็วเสมอขอบคุณค่ะคุณปุ๊กกี้ไม่ค่อยได้เห็นชื่อสมาชิกใหม่เลยค่ะยินดีต้อนรับนะคุณสรยาจำชื่อได้แล้วสวัสดีค่ะคุณสันสนีสวัสดีค่ะคุณหนกสวัสดีค่ะมดแดงเพื่อนมาแต่มาทุกวันเลยขอบคุณที่มาให้กำลังใจทุกวันเลยนะคุณดารานีสวัสดีค่ะคุณลัคนาพักหลังเห็นชื่อบ่อยเลยนะยินดีต้อนรับนะคะคุณพินยุดาคุณนารุโตะอุตส่าห์รอดูข่าวพระท่านสำนักด้วยเหรอคะขอบพระคุณมากค่ะคุณเพนนะคะยินดีต้อนรับอันเนตมาแล้วสวัสดีจ้าขอบคุณมากควายที่ส่งมาเดี๋ยวเราตอบแนทอีกทีนะขอโทษทีวันนี้ยุ่งๆอยู่ไปวิ่งมาคุณโทนี่สวัสดีค่ะไม่ได้เจอ 2-3 วันนะสบายดีนะคะคุณตะวันรัตน์สิงคโปร์มาแล้วสวัสดีค่ะคุณนัทชิตาสระบุรีนะคะเอาได้ดูข่าวด้วยขอบพระคุณนะคะสระบุรีมาแล้วคุณภูผาสวัสดีค่ะพักหลังเจอกันทุกวันเลยคุณวรรณการมาแล้วสวัสดีค่ะคุณแสงอรุณสวัสดีค่ะเมื่อวานก็มานะคุณปิวปิวสวัสดีค่ะนักเรียนหลังห้องของครูวันนี้มาอยู่หน้าห้องแล้วนะคุณลินสวัสดีค่ะคุณธนกฤตสวัสดีค่ะขึ้นสอนเสร็จนะคุณธนกฤตสอนอะไรเล่าให้ครูฟังบ้างนะคะเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันนะคุณสุดารัตน์สวัสดีค่ะดูข่าวด้วยนะคุณนวลละออสวัสดีค่ะคุณมายาวีส่งยิ้มให้ครูแล้วคุณกังมาแล้วนักเรียนถือกล่องซับของครูคุณกังมานักเรียนในห้องสบายใจแล้วค่ะว่ามีคนจดเลคเชอร์แต่วันนี้คุณกังอาจจะงานเบานะคะเพราะว่าครึ่งแรกนี่ครูจะเล่าเรื่องเข้าเฝ้าให้ฟังนะคะแต่ถ้ามีเรื่องไหนจะคิดว่ามีประโยชน์ก็จดเก็บไปก็ได้นะคะก่อนอื่นนะคะครูก็ต้องขอบกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนหนังสือ Read to Lead นะคะอ่านอย่างผู้นำนะ ซึ่งวันนี้ครูก็ได้นำเงินของทุกท่านนะคะขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ศาลาดุสิตาลัยพระตำหนักจิตรดาลโหฐานนะคะครูก็จะมาเล่าให้ท่านฟังคร่าวแล้วกันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครูก็ไปค้นประวัติพระตำหนักจิตรดานิดหน่อยมาเล่าท่านฟังครูก็เพิ่งทราบนะคะว่าสร้างแต่สมัยรัชกาลที่6นะแล้วก็สถานที่ที่วันนี้เสด็จลงให้พวกเราหลายคณะเข้าเฝ้าในศาลาดุสิตาลัยนี้สร้างขึ้นปี2512ในรัชกาลปัจจุบันนะคะเพราะว่าตอนเข้าไปเนี่ยครูก็เห็นแล้วแหละว่าข้างๆศาลาดุสิตาลัยจะมีสนามโล่งแล้วเป็นเรือนไม้เล็กๆน่ารักนะคะแล้วก็ยังสงสัยว่าเรือนไม้นั้นเป็นเรือนไม้อะไรข้างในเขาห้ามถ่ายรูปนะคะเขาก็เลยไม่ได้ถ่ายมาฝากนะเป็นเรือนไม้เล็กๆอยู่ริมสนามมีต้นไม้ร่มครึ้มๆเนี่ยก็สงสัยก็เลยไปหาดูเจอในวิกิพีเดียบอกว่าชื่อว่าเรือนต้นนะคะเรือนต้นเป็นเรือนไม้ทรงไทยสร้างขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่9ในปี2508เพื่อรับประมุขต่างประเทศทำนองนี้นะคะแล้วก็ศาลาดุสิตาลัยเนี่ยสร้างขึ้นภายหลังเพื่อรับเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองจำนวนมากที่เรือนต้นไม่สามารถ
รองรับได้ทั้งหมดแน่นอนค่ะครูก็คงเหมือนทุกท่านแล้วนะพอเข้าไปในพระตำหนักจิตรลดาผ่านโครงการอะไรต่างๆไม่ว่างานต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ดีหรือว่ามีพระอาคารชื่ออาคารสิริกิติ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีนะคะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผ่านเข้าไปก็คิดถึงพระองค์ท่านนะก็คิดถึงมากเลยแหละจะต้องบอกว่าแต่ก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะเขาให้ไปถึงเวลาเข้าเฝ้า9โมงเช้าแต่ว่าชาพัฒนาบอกให้ไปถึงล่วงหน้าชั่วโมงหนึ่งก็แต่พวกเราก็ห่วงกลัวรถติดวันจันทร์ด้วยก็ออกเช้ามืดเลยค่ะไปถึงตั้งแต่6โมง43นาทีแต่ก็คือเข้าไปก็มีที่รับรองให้รออยู่ได้นะคะเข้าไปถึงก่อนอื่นก็ต้องฝากกระเป๋าฝากเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างห้ามถ่ายรูปห้ามใดๆทั้งสิ้นนะคะต้องฝากไว้ข้างนอกแล้วก็เดินผ่านเครื่องตรวจไอ้เอ็กซเรย์ดูอาวุธดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินผ่านไปมีเครื่องตรวจอย่างนี้อยู่ 2-3 จุดนะคะแล้วก็ในศาลาดุสิตอะไรใหญ่มากนะคะเข้าไปข้างในก็ไปถึงก่อนเวลาเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งสุภาพมากๆเลยนะคะครูสำนักพระราชวังเนี่ยเดี๋ยวสมัยก่อนเขาเรียกกรมวังใช่ไหมสุภาพเรียบร้อยมากๆเลยก็เชิญไปรับประทานของว่างพระราชทานซึ่งเป็นอาหารเช้าจะว่างก็ได้เขาเล็กๆน้อยๆข้างหลังก็เป็นจริงๆก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณมากเลยนะก็คงจะทรงทราบว่าหลักคณะคงไปถึงก่อนเวลานานแล้วก็พระราชทานของว่างลงมาก่อนนะคะมีอะไรเดี๋ยวครูจะเอาเมนูมาเล่าให้ฟังแซนด์วิชแซลมอนยีหรือไงเนี่ยก็แล้วก็มีแซนด์วิชไข่แล้วก็มีแซนด์วิชตังกวานะคะมีมาเล่าเมนูมีซาลาเปานะคะหมูสับหมูแดงนะมีเค้กทอฟฟี่หรือไงกูไม่ได้ทานหมดนะคะแต่ก็เล่าให้ฟังเพื่อท่านจะได้นึกภาพออกมีน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กฮวยมีชากาแฟโอวัลตินมีน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสถานที่พระราชทานเลี้ยงของว่างเนี่ยมันจะเป็นบริเวณเต็นท์อยู่ในโอเพนแอร์สถานที่โล่งอยู่ด้านข้างศาลาดุสิตอาลัยนะคะซึ่งเปิดออกไปมองไปเป็นสนามกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีต้นไม้เขียวแบบต้นไม้ใหญ่ๆร้อยปีอย่างเงี้ยค่ะร่มรื่นอารมณ์ประมาณสวนลุมนึกออกไหมคะขนาดนั้นเลยล่ะแล้วก็ตอนเช้าๆนี่บรรยากาศรื่นรมมากเลยทำให้คุณนึกว่านะเมืองไทยนะเราโดยเฉพาะกรุงเทพนะคะเราควรจะมีพื้นที่สีเขียวอย่างนี้เยอะๆนะคะและสิ่งที่ครูเรียนรู้ไปกับคุณปิ๊กค่ะเจ้าของสำนักพิมพ์ซึ่งต้องขอบคุณเจ้าของสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยมากเลยนะเพราะว่าท่านทราบไหมครับว่าขณะนี้หนังสือยังขายไม่หมดนะคะยังอยู่ในหน้าร้านยังมีแต่คุณปิ๊กเจ้าของสำนักพิมพ์เขาใจเด็ดมากเพราะเขารู้ความตั้งใจของครูว่าจะทุนก้าวถวายรายได้ทั้งหมดใช้สมเด็จแด่สมเด็จพระเทพเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชาติพัฒนาคุณปิ๊กออกเงินก่อนเลยนะคะคือเขาคำนวณแล้วพิมพ์ยอดจำนวนเท่าไหร่แล้วถ้าขายได้หมดเนี่ยจะได้เงินทุนก้าวถวายเท่าไหร่เขาให้ค่าเขียนครูเลยครูก็ทำเรื่องทุนก้าวถวายเลยถ้าท่านยังอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนงานของมูลนิธิชาติพัฒนานะคะท่านยังสามารถสนับสนุนหนังสือเล่มนี้ได้นะคะมีที่ร้านในอินที่ B2S แล้วก็ร้าน C1 หรือสั่งผ่านเว็บออนไลน์ของพวก C1 อะไรก็ได้แต่นั่นเป็นปกอ่อนนะถ้าท่านอยากได้เวอร์ชันปกแข็งต้องสั่งกับสำนักพิมพ์เท่านั้นนะคะมีจำนวนจำกัดเป็น limited edition สำหรับทุนก้าวถวายกับให้รับผู้หลักผู้ใหญ่ครับเป็นของขวัญเป็นปกแข็งแต่ไม่ได้หนักมากนะคะนี่เป็นเวอร์ชันที่ทุนก้าวถวายวันนี้นะคะมีคนบอกตัวกล้องจับนานมากแล้วก็มีคนได้ยินไปถามหาหนังสือรีดอ่านเดี๋ยวผู้นำที่ไหนนะสาขาไหนก็ไม่ทราบปรากฏว่าขายหมดแล้วก็ไม่ถึงก็ของสาขานั้นนะก็แต่ว่าสั่งออนไลน์ยังได้พอระหว่างที่ทานอาหารเช้าครูก็นึกว่าการอยู่โดยไม่มีเครื่องมือสื่อสารนี่มันดีนะคะทำให้เราได้นั่งคุยกับคนข้างๆนะได้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็สงบกายสงบใจดีนะตอนหลังเจ้าหน้าที่ก็มาเชิญเข้าไปข้างในรอด้านในระหว่างที่นั่งบริเวณที่รอด้านรอบนอกของศาลาดุสิตอาลัยเป็นศาลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยเสด็จลงทุกปีวันที่4ธันวาเพื่อพระราชทานพระราชโอกาสให้ประชาชนข้าราชการต่างๆเข้าเฝ้าทูลถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาใช่ไหมคะก็เป็นศาลานั้นนะคะมันจะมีด้านในแล้วก็ด้านนอกเป็นข้างรอบเป็นโถงด้านนอกรอบๆซึ่งก็จัดที่นั่งไว้ก็เยอะพอสมควรตรงบริเวณนั้นก็คงกลัวคนนั่งนานๆแล้วเบื่อไม่มีอะไรดูเขาก็เลยทราบไหมเขาว่ามีอะไรใครเคยเข้าไปแล้วไปครูเอามะพร้าวห้าวมาขายโซนหรือเปล่าปรากฏทุกท่านเคยเข้าไปแล้วมีท่านทุกท่านเคยได้ยินเรื่องประวัติของพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ไหมคะถ้าคุณจำไม่ผิดนะน่าจะใช่พระองค์ระพีนะที่ทรงเป็นนักขับรถแข่งนะคะรถแข่งที่เคยทรงขับ
แข่งในยุโรปแล้วน่าจะเป็นโมนาโกกรังด์ปรีนะคะแล้วชนะเลิศด้วยนะชนะสักน้อย2ครั้งถ้าจำไม่ผิดถูกยกถูกเชิญมาตั้งไว้ข้างในแล้วไม่ตั้งธรรมดานะคะอยู่บนฐานที่หมุนไปช้าๆให้ดูรอบๆเดี๋ยวได้ไปดูใกล้ชิดเหมือนดูพิพิธภัณฑ์อย่างนี้เลยค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะครูกับคุณปิ๊กเจ้าของสำนักพิมพ์ระหว่างข้าวเวลามีเวลาเยอะนี่รับพระราชทานเลี้ยงของว่างแล้วก็มีเวลาไปนั่งอีกก็ไปดูก็แบบก็รู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เห็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นะคะพยายามศึกษาเป็นอะไรยังไงก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เข้าไปเห็นรถที่เคยทรงใช้แข่งจริงแล้วก็ในระยะประชิดแบบจะเอื้อมมือไปจับก็ติดจับล้อได้นะคะแต่ไม่ได้จับนะแล้วพอถึงเวลาทางเจ้าหน้าที่ก็ เชิญก็ไปข้างใน เพื่อไปซักซ้อมเรื่องพิธีการเรื่องอะไรใช่ไหมคะคณะที่เข้าเฝ้าถ้าท่านดูข่าวพระราชสำนักจะเห็นว่าเยอะมากเลยประมาณอย่างต่ำ18คณะนะคะโดยมากก็จะมาจากมูลนิธิต่างๆที่อยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพนะซึ่งก็ทรงรับต่อจากในหลวงรัชกาลที่9มาอีกทีมีกาชาดมีสายใจไทยมีชัยพัฒนาแล้วก็มีองค์กรต่างๆที่จัดงานแล้วก็อาจจะมีเงินทุนเก้าถวายเช่นมีงานกาชาดจำได้ไหมคะก็เงินรายได้จากสลากกาชาดวันนี้เขาก็ขึ้นทุนเก้าถวายก็ซักซ้อมก็ตื่นเต้นนะช่วงซักซ้อมตื่นเต้นมากแล้วก็เพิ่งจะมาทราบว่าเขาให้แต่ละคณะย่อยเนี่ยกล่าวถวายรายงานได้ด้วยโดยตรงเพราะครูนึกว่าเราไปกับชัยพัฒนาใช่ไหมคะก็นึกว่าเจ้าหน้าที่ชัยพัฒนาเฮรันยิกของชัยพัฒนาเนี่ยกล่าวถวายรายงานก็น่าจะพอแล้วพอแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของราชสำนักก็มาบอกว่าให้กล่าวถวายรายงานได้ด้วยตอนเสด็จมาประทับยืนอยู่ข้างหน้าบอกตายแล้วไม่มีสคริปต์ใดๆแต่ตอนนี้รู้แล้วค่ะจากนี้ไปครูตั้งใจจะเขียนหนังสือเพื่อมอบรายได้ให้มูลนิธิชัยพัฒนาทุกปีนะครับอย่ามาปีละเล่มหนังสือในปีหนึ่งครูจะเขียน2 3เล่มอะไรประมาณนี้แต่เล่มนึงทุกปีตั้งใจอยู่แล้วว่าการเขียนให้ใช้พัฒนาทุกปีก็ ก็เลยรู้แล้วว่าปีหน้าต้องเขียนคำถวายรายงานเข้าไปก็แบบโอ้ยตาลีตะเหลืองอ้างราชาศัพท์จำได้ไม่ได้แต่ดูเหมือนเจ้าหน้าที่ราชสำนักจะทราบบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องราชาศัพท์ใช้คำสุภาพกับพระองค์ได้นะพระองค์ไม่ถือนะแต่เราก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็นึกเอาละตายละขอเดชะยังไงนะเนี่ยก็กล่าวถวายรายงานก็พอเสด็จลงแล้วท่านก็เสด็จมาตามทางเดินที่พวกเรายืนอยู่ในศาลาดุสิตดาลัยนะคะแล้วก็มารับของที่คนทูลเกล้าถวายในแต่ละคณะต่างๆนานาเนี่ยซึ่งก็ท่านก็อาจจะไม่ทราบเบื้องหลังใช่ไหมเบื้องหลังนี้มันลุมมาตุ้มมากเลยเพราะว่าสื่อมวลชนเยอะนะคะหมายถึงว่ากล้องใหญ่ๆหลายกล้องเบียดมาจะชนคู่อยู่แล้วคุณโดนกล้องชนไปหลายรอบมากเลยเพราะกล้องกำลัง 4-5 คณะนะกล้องใหญ่นะเข้ามาถ่ายคณะก่อนๆครูมาครูก็เจอช่างถือกล้องใหญ่ถอยหลังมาเหยียบเท้าไปทีนึงชุลมุนไงเบื้องหลังจริงๆคือชุลมุนนะคะไม่ได้ออกมาเรียบร้อยที่ท่านเห็นในภาพข่าวนะคะแล้วก็ พอมาถึงคิวของมูลนิธิชัยพัฒนาเฮรันยิกมูลนิธิซึ่งตอนเช้าก็มาตรวจสอบชื่อตรวจสอบอะไรต่างๆยอดเงินอะไรต่างๆอ๋อครูลืมบอกไปอาจจะให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญนะคะวันนี้ในส่วนของครูในส่วนของผู้เขียนนะได้ทุนเก้าถวายสมเด็จพระเทพไปทั้งหมด515,000บาทซึ่งก็เป็นเงินของทุกท่านนะคะที่จะไปช่วยเหลือคนจำนวนมากต่อที่มูลที่งานไปสานต่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในงานในโครงการต่างๆของพระองค์ท่านนะคะครูก็ขอยกบุญเนี้ยให้ทุกท่านได้มีส่วนเป็นเจ้าของเหมือนทุกท่านน่ะได้ร่วมเข้าวางไปกับครูได้ทูลเกล้าถวายกับสมเด็จพระเทพด้วยตนเองทุกประการเลยนะคะขอให้ทุกท่านได้บุญไปทั้งหมดเลยจริงๆนะคุณปิ๊กจ่ายเงินค่าเขียนมา 500,000 บาทนะคะแต่ว่าหลายท่านมาซื้อหนังสือกับครูแล้วก็แบบหนังสือมัน595บาทใช่ไหมคะเล่มปกแข็งอะถ้าเป็นหน้าร้านปกอ่อนจะ495ปกแข็ง595หลายท่านก็มักให้เกินมาเป็น600ให้เกินมา5บาทบ้างบางท่านก็ทำเพิ่มมาเป็นพันนะในทำนองนี้แหละค่ะครูก็ต้องรวบรวมจดเอาไว้แล้วก็ถวายเพิ่มไปอีก 15,000 บาทตามที่ทุกท่านซื้อหนังสือจริงนะคะครูก็จดไว้หมดนะก็เอาเงินตัวเองโปะลงไปเพิ่มด้วยอีกนะคะก็ตัดเป็นเลขให้มันสวยๆมีคุณเกษราคุณกนกวรรณนะคะที่ช่วยโปะเลขให้มันสวยๆเข้ามาด้วยแล้วก็ได้ช่วยนำเช็คไปมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาในวันที่ครูป่วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้วิธีถวายเป็นอย่างนี้ค่ะ เรานำเช็คหรือจะโอนจะอะไรก็แล้วแต่ไปมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาก่อนทางนั้นจะออกใบเสร็จให้แล้วเราก็จดหมายขอบคุณในทำนองนี้นะคะเราก็จะต้องถ่ายเอกสารตัวที่เป็นใบเสร็จเนี้ยใส่ซองเรียบร้อยพิมพ์ว่าสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและเอาตัวซองใบเสร็จนะคะเป็นซองที่ทูลเกล้าถวายนี่เป็นขั้นตอนการถวายนะคะเผื่อใครอยากจะทำนะคะติดต่อที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้ก็
กราบถวายแรงงานถึงไหนแล้วกราบถวายแรงงานก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ต้องอะไรเลยหนึ่งไม่ได้เตรียมไปเพราะไม่รู้ว่าต้องกราบถวายแรงงานสองกล้องก็เยอะนะคะสามไฟสปอตไลท์ก็แรงแต่ที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านประทับยืนอยู่เบื้องหน้าเราเนี่ยในระยะที่ใกล้มากเนี่ยถ้าเป็นท่านตื่นเต้นไหมขนาดครูเกาะท่องใหญ่เลยนะคะก่อนที่ท่านจะเสด็จลงแป๊บเดียวเนี่ยท่องใหญ่เลยสคริปต์สดในหัวเลยแล้วก็ท่องว่าจะกราบถวายแรงงานอะไรยังไงแล้วก็สั้นๆนะคะกล่าวบอกชื่อตัวเองอะไรว่าเป็นผู้เขียนเล่มนี้วันนี้ขอพระราชทานพระราชโอกาสทูลเกล้าถวายอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็แต่พอตอนจะจบใช่ไหมครับก็บอกว่าถ้าจะส่งพระกรุณาส่งหนังสือเล่มนี้ด้วยคือจะบอกว่าถ้าจะส่งหนังสือพูดง่ายๆภาษาไทยว่าถ้าจะส่งอ่านเล่มนี้ให้แบบด้วยก็จะเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งประมาณนี้พูดง่ายๆเนี่ยแต่ว่าก็ใช้ราชาศัพท์นะคะถึงท่อนนี้ยังไม่ได้ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมเลยสมเด็จพระเทพทรงพระสวนออกมาครับผมไม่รู้จะใช้ความพูดว่าไงดีนะคะคือทรงพระเมตตามากทรงพระน่ารักมากทรงพระสวนออกมาแล้วก็ก็ทรงขำมากอ่ะก็คือแบบเขาเราขอให้ท่านอ่านหนังสือให้ท่านก็หัวเราะเหมือนแห่ว่าท่านไม่มีเวลาทำนองนี้แต่ว่าท่านทำให้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกผ่อนคลายจากความเกรงสงสัยท่านคงจะทอดพระเนตรเห็นว่าครูเกรงมากเลยนะคะเกรงแข็งมากท่านทรงพระเมตตาแล้วก็พอครูทูลกล้าถวายเสร็จในส่วนของสำนักพิมพ์ใช่ไหมคะซึ่งครูก็ดีมากนะเขาออกเงินพิมพ์ให้ครูแล้วเขาก็ยังทุนก้าวถวายรายได้จากส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเนี่ยด้วยนะคะอีก 120,000 บาทก็ต้องอนุโมทนากับทุนติ๊กของสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยมากเลยนะคะเขาคุณทุนก็แล้วเขาเป็นคนทุนก้าวถวายหนังสือเพราะว่าครูกลัวว่าด้วยความใหญ่ของหนังสือจริงๆมันไม่หนักนะคะไม่ได้หนักมากแต่สะพานมันเล็กไงครูกลัวถ้าครูเป็นคนทุนก้าวถวายเองนี่เดี๋ยวไปทำหนังสือตกใส่พระบาทพระเทพเราจะยุ่งกันใหญ่ให้คุณปิ๊กเขาถวายไปต้องเป็นคนพิมพ์ก็คุณปิ๊กก็ทูลเก้าถวายพอทูลเก้าถวายเสร็จพระเทพก็สมเด็จพระเทพทรงดึงซองของเลื่อนซองของสำนักพิมพ์ขึ้นไปแล้วก็ทรงอ่านปกอย่างละเอียดนะคะทีมดีไซน์ครูดูอยู่ด้วยหรือเปล่าทีมดีไซน์ก็ภูมิใจได้นะคะสมเด็จพระเทพศึกษาปกอย่างละเอียดแล้วก็ท่านก็ตรัสถามครูว่าแต่งเองเหรอครูก็บอกว่าแต่งเองพระเจ้าค่ะทำนองนี้ก็คือแบบคือตื่นเต้นมากแต่ว่าจำได้ว่าพระเมตตาเนี่ยฉายแสงมาเยอะคงไม่ได้ตัดอะไรกับครูเยอะนะคะตอนนั้นก็หูอื้อมากนะตื่นเต้นมากแล้วก็กล้องก็เยอะแล้วต้องเสด็จเร็วไปที่คณะต่างๆอีกทั้งหมด18คณะนะคะแต่สิ่งที่ครูสัมผัสได้และจะเก็บมาบอกท่านนะคะก็คือว่าในทุกคณะที่ถ้าเป็นงานที่ทำเคยพวกนั้นเคยทำถวายอยู่แล้วเช่นงานช่วยเหลือผู้ได้โอกาสดูที่ทุรกันดารหรือผู้ประสบภัยต่างๆว่าจะเป็นกาชาดสายชายไทยชายพัฒนาหรือคณะไหนก็ตามที่เข้าเฝ้าวันนี้นะคะพอพวกเขากล่าวถวายรายงานว่างานดำเนินขึ้นหน้าไปไงท่านทราบไหมคะสมเด็จพระเทพทรงจำรายละเอียดของงานนั้นๆได้ละเอียดมากเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไม่ผิดจำได้หมดทุกงานว่างานนี้งานไหนขึ้นหน้าเป็นยังไงแล้วพระพักไม่เปลี่ยนเลยนะคะจากที่ทรงยิ้มย้ำแจ่มใสเป็นพระพักจริงจังบางทีขมวดคิ้วนิ้วหน้าทรงผมที่แบบคือจริงจังพระพักเหมือนในหลวงเวลาทรงงานแล้วทรงงานแล้วทรงทำหน้าดุอะค่ะทรงนึกออกไหมอย่างนั้นเลยยังไงอย่างนั้นเลยแล้วก็บอกว่านี่ไม่ได้นะโครงการพวกชาวบ้านนี่เขายังเดือดร้อนอยู่มากนะเราไปเห็นมาเลยต้องช่วยเขานะต้องรีบช่วยอะไรทำนองเนี้ยคือก็จะทรงเขาเรียกนะกวดขันนะคะก็ไม่ได้ทรงดุนะแต่ทรงทำหน้าจริงจังมากๆเหมือนในหลวงรัชกาลที่9เหมือนเปียบเลยนะคะคือครูเห็นในระยะประชิดเนี่ยเห็นชัดเลยทรงจำรายละเอียดทรงซักถามรายละเอียดความคืบหน้าของทุกอันทุกโครงการละเอียดมากเลยทรงจำได้หมดได้ไงไม่มีคนให้เอกสารพระองค์เปิดประกอบนะคะคือทรงจำได้เองหมดเลยเราบอกต้องรีบไปช่วยเขานะเขาลำบากจริงๆเขาเดือดร้อนจริงๆเขาอย่างงู้นอย่างนี้อะไรมาเนี่ยทรงจำได้หมดประเด็นนี้น่ะคือสิ่งที่ครูรู้สึกว่าครูทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากเลยว่าทรงเป็นเจ้าฟ้านะคะซึ่งพระชนมายุเนี่ยก็ทรงเกษียณจากราชการแล้วก็พูดตรงๆว่าเกษียณแล้วเนี่ยแต่ก็ทรงงานหนักมากนะคะเบื้องหลังนี่ทรงงานหนักมากแล้วก็ทรงอย่างจริงจังไม่งั้นจะจำรายละเอียดของทุกโครงการไม่ได้ขนาดนั้นแต่ละโครงการก็มีลักษณะต่างกันไปแต่ละองค์กรแต่ละอย่างทรงจำได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะพวกเราชาวไทยนะพวกเราทุกคนมีบุญมากนะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากครูอยากจะบอกทุกท่านนะที่ได้เกิดในแผ่นดินของรัชกาลที่9ด้วยเนี่ยแล้วก็สมเด็จพระเทพด้วยเนี่ยก็อาศัยพระบารมีรัชกาลที่10อย่างตอนทำหลวงได้ก็ทรงโปรดเกล้าช่วยอยู่เบื้องหลังแบบเงียบๆนะคะครูคุยกับคุณเหมียววรัตดาเป็นรุ่นพี่ครูสนิทกันเนี่ย
บังเอิญเจอก็เลยรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ของเราก็ทรงช่วยเบื้องหลังเยอะมากงานนี้สำเร็จเพราะบารมีจริงๆนะคะมีเบื้องหลังเยอะเยอะแต่ว่าเขาไม่ให้เอ่ยนะไม่ให้กล่าวถึงกล่าวไปหลายประโยคแล้วนะคะก็พวกเราทุกคนมีบุญมากนะพระเจ้าฟ้าทุกพระองค์เนี่ยทรงงานหนักมากนะคะก็นี่ก็เกร็ดเรื่องนิดหน่อยเมื่อกี้ครูลืมหยิบมาเพราะว่าช่วงออกจากหลังจากเข้าเฝ้าเสร็จแล้วเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโต๊ะเล็กๆตั้งขายของเขาเรียกอะไรนะร้านภูฟ้าของสมเด็จพระเทพเนี่ยพวกเสื้อยืดพวกอะไรเนี่ยครูซื้อกระจุกกระจิ๊กสมุดโน้ตกล่องยาอะไรเงี้ยแล้วตั้งใจว่าจะเอามาให้สมาชิกเพจด้วยด้วยการเล่นตอบถามปัญหาตอบรางวัลอะไรสักหน่อยจะได้ครูลืมหยิบมาแต่ครูมีกล่องยาหนึ่งกล่องหรือสมุดโน้ตเล็กๆของภูฟ้าหนึ่งอันไม่ได้หยิบมาจะแจกเลยดีไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ได้หยิบมาให้ดูนะคะเอาเป็นว่านะคะครูมาร่วมเล่นสนุกให้ทุกท่านมีส่วนได้เหมือนเข้าเฝ้าครูวันนี้นะครูมีรางวัลแจก2รางวัลนะคะเดี๋ยวก่อนอีกรางวัลนึงเก็บไปแจกวันหลังได้ว่าแจกวันนี้วันแรกนะจะแจกเป็นกล่องยาเล็กๆละกันเป็นรูปครูจำไม่ได้แล้วรูปอะไรน่าจะเป็นรูปเสือปีเสือเป็นกล่องยาของปีเสือเล็กๆนะคะท่านใดท่านแรกที่ตอบมาได้ว่าพระตำหนักจิตรดาลโหฐานเนี่ยตอบ2คำถามในครูจะโหดนะคะสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชกาลใดและศาลาดุสิตาลัยที่พ่อของเรานะคะเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จลงในวันเฉลิมเนี่ยวันที่4ธันวาทุกปีทุกปีเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.อะไรใครตอบได้คนแรกนะคะครูจะขอมอบกล่องยาให้เป็นของครูฟ้าให้เป็นที่ระลึกนะไม่ได้บอกแช่งให้ท่านป่วยนะไว้ใส่วิตามินทานนะคะเพราะมันกล่องเล็กซื้อง่ายถือออกมาง่ายๆนะคะมีใครตอบได้บ้างเดี๋ยวครูจะทักทายแล้วดูก่อนคำถามมี2คำถามนะคะตอบให้ถูกทั้ง2อันนะ1พระตำหนักจิตรดาสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปีในรัชกาลใดแล้วก็คำถามที่2ศาลาดุสิตาลัยที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จลงให้คนเข้าเฝ้าเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปีไหนตอบเดี๋ยวครูก็ดูคำตอบก่อนนะคะคุณกรณิกาสวัสดีค่ะมีใครอีกมีใครตอบมามีคนเอาคุณเราออกไปซื้อหนังสือพรุ่งนี้อนุโมทนานะคะยังร่วมบุญทันทุกท่านยังร่วมบุญทันนะคะทุกคนยังร่วมบุญทันดูซิมีใครตอบไหมมีหลายท่านเข้ามาอนุโมทนาคุณพิเชษฐ์นุชพัทยาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะครูคุณจ้างมาแล้วสวัสดีจ้าทักไม่ทันทุกท่านนะคะแต่ว่าโค้ชเปิ้ลสวัสดีค่ะมีใครตอบคำถามครูมาหรือยังครูอยากแจกกล่องยาของสมเด็จพระเทพมากเลยเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะรัชกาลที่6มีตอบถูกครูถาม2คำถามครูตอบถูกหลายอย่าง2คำถามไม่มีใครตอบทั้ง2อันเลยคุณโทนนี่ตอบถูกเป็นท่านแรกนะคะคือรัชกาลที่6และปี2512นะคะสุดยอดเลยนะครับแต่ว่าฟังไปแล้วจดโน้ตไปด้วยคุณโทนี่จะได้รับกล่องยาของร้านภูฟ้าน่ารักนะคะกล่องขนาดนี้นะก็เป็นลายเสือนะครับเกิดปีเสือแล้วบอกก็ไม่รู้จะคุณซื้อลายเสือมาคือซื้อมาหลายอย่างแล้วหนึ่งเสือลายวัวก็ให้เพื่อนปีวัวนะคะแล้วก็มีลายอะไรนะลายหมาก็ให้เพื่อนปีหมาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนไม่มีเพื่อนปีเสือนะคะก็เลยว่าจะซื้อมาแจกท่านผู้ชมคุณโทนี่ได้รับนะคะเดี๋ยวคุณโทนี่อินบ็อกซ์ที่อยู่ชื่อภาษาไทยนะคะที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะครูจะส่งเคอรี่ไปให้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเรียกเคอรี่ส่งไปให้นะคะทุกท่านไม่ต้องกังวลครูยังมีอีกหนึ่งรางวัลจะแจกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะครูจะมารีวิวเล่มนี้ต่อให้จบเล่มแล้วก็จะแจกแต่เดี๋ยวเราคุยเรื่องหนังสือกันก่อนนะครูอุตส่าห์อ่านหนังสือมาให้ท่านทำงานให้ท่านทุกวันนะคะมีตอบถูกหลายท่านเลยแต่คุณโทนี่ตอบท่านแรกนะคะคุณสุธิดาบอกฟังเพลินลืมข้อมูลไม่เป็นไรนะคะครูมาลักไก่ไม่ได้บอกท่านล่วงหน้าไหนๆมากันแล้วนะคะนักเรียนทุกท่านครูจะมอบคุณค่าอะไรให้ท่านจากหนังสือเล่มนี้ด้วยถ้ามีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะชวนคุยเรื่องเข้าเฝ้าหรือถามเถิมขั้นตอนการคุณก้าวถวายเงินโดยเสด็จพระสุคุศลในต่างๆมีคนที่เข้าไปเฝ้าเป็นคณะบุคคลส่วนตัวก็มีนะคะหมายถึงว่าไม่ได้สังกัดมูลนิธิใดๆนะที่เขาเข้าไปทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระสุคุศลเสด็จพระเทพก็มีนะคะถ้าจะถามครูนะไม่รู้ในข่าวเขาประกาศหรือเปล่านะยอดประมาณแสนหนึ่งก็มีนะคะก็คือแบบไม่ได้ว่าต้องเป็นล้านทุกคนวันนี้มีล้านหนึ่งก็แค่สภากาชาดนะคะที่เขาเอาเงินจากสลากกาชาดเข้าไปทูลเกล้าถวายนะแต่ว่าก็ทำเรื่องกันมาล่วงหน้าเป็นเกือบครึ่งปีนะคะเพราะว่าสมเด็จพระเทพท่าน
ทรงงานหนักมากนะคะมีเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งนัดมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนนะแต่ถ้าท่านใดอยากจะสนับสนุนงานของกาชาดสายใจไทยหรือว่ามูลนิธิชัยพัฒนาจำนวนมากพอระดับหนึ่งเนี่ยก็สามารถทำเรื่องขอทุนขอพระราชทานพระราชวโรกาสขึ้นทุนเกล้าถวายได้แต่ก็ต้องรอนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะโปรดมีหมายลงมาเมื่อไหร่นะครูเข้าเรื่องเราดีกว่าเป็นจริงอย่างที่ครูเดานะเขาหนังสือเล่มนี้จำได้ไหมที่ครูบ่นกับทุกท่านมากเลยว่าครึ่งแรกมันน่าเบื่อซะจนครูอยากจะถอดใจเลิกอ่านไปละแต่ก็ทนอ่านเพื่อท่านนะครับเพราะครูสังหรณ์นิดๆว่าหนังสือฝรั่งแนวพัฒนาตัวเองเล่มหนาๆเนี่ยมันจะเป็นดีครึ่งเล่มหลังซะหลายเล่มมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ซื้อหนังสือแนวพัฒนาตัวเองมาแล้วอ่านไปครึ่งเล่มแล้วทิ้งเนี่ยกลับไปเปิดครึ่งหลังดูนะคะมันอาจจะมีของดีอยู่ข้างหลังครูก็ไม่รู้ว่าฝรั่งโดยเฉพาะคนอเมริกันนี่เขาเป็นยังไงหลายเล่มนะเจอนะครึ่งแรกแบบอ่านบางทีก็วิชาการมากแล้วก็แบบเป็นเบสเซลเลอร์ได้ยังไงเนี่ยก็ถามตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะแต่ก็ทนอ่านเพื่อท่านนะแล้วก็จริงๆก็โชคดีที่ทนอ่านนะคะมันมี4ภาคใช่ไหมมันจะเริ่มดีภาคที่3ที่4นะคะเริ่มดียังไงคือครูจะรู้ครูจะวัดอย่างนี้ครับว่าหนังสือเล่มไหนน่าสนใจไม่น่าสนใจถ้าหนังสือที่เล่มไหนไม่น่าสนใจเนี่ยเนื้อหาในส่วนที่ครูจะเลือกมาไลฟ์ให้ท่านเนี่ยครูจะหาด้วยความยากลำบากเพราะมันไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่าให้สนุกน่าสนใจแล้วมีประโยชน์กับท่านใช่ไหมครับเพราะว่าต้องพยายามเค้นอ่ะมันเค้นหาแบบแก่นที่มันน่าสนใจแล้วมีประโยชน์จริงๆมันจะลำบากแต่ครึ่งหลังมันจะยากไปอีกแบบเพราะมันน่าสนใจทุกประโยคทุกบรรทัดจนครูขีดทั้งหน้าเลยเนี่ยประมาณอ่านเนี่ยขีดทั้งหน้าเลยนะคะเนี่ยมีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเห็นไหมเนี่ยก็ไม่รู้โอ้โหมันก็เยอะมากเลือกเนื้อหามายากแต่อย่างนี้ครูจะพยายามไปเท่าที่เวลาได้คืนนี้แล้วกันเอาสักนิดหน่อยนะสัก15นาทีก็ยังดีเพราะอุตส่าห์อ่านมาให้แล้วนะภาคเดี๋ยวครูทวนอีกทีเล่มนี้ทั้งเล่มถ้าท่านอยากทราบทั้งเล่มนะคะคร่าวๆว่าเกี่ยวมีกี่ภาคอะไรบ้างนะคะเนื้อหาโดยรวมของเล่มนี้ก็เป็นตามชื่อหนังสือเลยค่ะจงทิ้งสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดภาษาอังกฤษชื่อ essentialism นะคะหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงทฤษฎีว่าทำน้อยให้ได้มากกว่าให้โฟกัสจดจ่อไปที่สิ่งสำคัญในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ทิ้งสิ่งอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปมันจะช่วยท่านในการบริหารเวลาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือ productivity นะคะบทที่1มันเป็นเรื่องของวิธีคิดว่าคนที่มีวิธีคิดแบบคนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตจริงๆเนี่ยเขาจะรู้จักเลือกรู้จักแยกแยะนะคะภาคที่2เป็นเรื่องของการวิธีทำวิธีสำรวจแล้วว่าเลือกที่จะแยกแยะการจะแยกแยะสิ่งสำคัญในชีวิตเพื่อจะมาโฟกัสในสิ่งนั้นและชีวิตจะได้พัฒนาตัวเองไปอย่างก้าวกระโดดได้ทำยังไงเขาก็จะสอนขั้นตอนต่างๆสรุปง่ายๆว่าเช่นปลีกตัวอยู่เงียบๆบ้างเหมือนคนไทยแล้วก็ปลีกวิเวกนะแล้วก็หมั่นใช้สติฝึกสติฝึกสมาธิเขาไม่ใช้คำนี้ตรงๆแหละแต่เขาใช้คำอื่นแต่ความหมายเหมือนกันนะคะแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอมีการเล่นพักผ่อนบ้างไม่ใช่จริงจังเรื่องงานเสมอส่วนที่3ที่เราคุยกันไปแล้วเมื่อวันซืนหรือไงเนี่ยนะคะก็จะสอนวิธีกำจัดสิ่งไม่สำคัญในชีวิตจะมีอยู่เยอะแยะก็คือต้องกล้าบ้างต้องแล้วก็จะสอนเทคนิคการปฏิเสธนะคะภาค3จะมีสอนวิธีปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่นทำนองนี้นะคะส่วนภาคสุดท้ายเนี่ยเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าลงมือทำคืนนี้เราจะคุยกันเรื่องลงมือทำนะคะว่าเราจะลงมือทำได้ยังไงบ้างมันมีอยู่6บทนะครูอ่านไปแล้ว5นะคะแต่คืนนี้ไม่รู้จะทันรีวิวได้กี่อันบทดีๆมันจะอยู่หลังๆนะคะบทดีๆมันจะอยู่หลังๆนะเรามาฟังขั้นที่5เลยนะคะลงมือทำว่ายังไงเรารู้เนื้อเรื่องมาทั้งเล่มแล้วว่าเล่มนี้เขาบอกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงเนี่ยจะแยกแยะสิ่งที่สำคัญออกแล้วก็จะโฟกัสพลังมาตรงนั้นได้ปฏิเสธคนเป็นรู้ว่าต้องทำยังไงนะคะทีนี้พอเราจะทำให้นิสัย essentialism หรือว่านิสัยที่ทำสิ่งสำคัญเลือกทำสิ่งสำคัญทำให้มันง่ายเนี่ยทำยังไงเขาบอกพอคุณคิดได้แล้วคุณต้องมีระบบในการลงมือทำพูดง่ายๆเขาเปรียบเทียบเรื่องตู้เสื้อผ้าแล้วจำได้ไหมคะเขาบอกว่าคุณไม่ค่อยสามารถรอตู้เสื้อผ้าอัดแน่นลกแล้วก็พยายามค่อยๆจัดระเบียบโละทิ้งสักทีหนึ่งแล้วทิ้งไว้เหมือนเดิมใช้นิสัยเดิมแล้วมันก็รกใหม่แน่นใหม่ตู้มันก็แน่นใหม่ถูกไหมคะเขาบอกว่าขั้นตอนในภาคนี้จะสอนให้ท่านว่าวิธีจัดระเบียบพูดง่ายๆมีวินัยจัดให้ตู้เสื้อผ้ามันไม่รกอยู่เสมอนั่นแหละทำง่ายๆทำได้ยังไงนะคะบทที่15ชื่อกันชนนะกันชนในที่นี้ก็คือว่าเขาพูดถึงจริงๆครูอ่านดูคร่าวๆมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารเวลานะคะบทนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสร้างกันชนเอาไว้ทำให้คุณนึกถึงอีกเล่มนะคะชอบเอาอีกเล่มมาผสมนะที่บิลเกตจำได้ไหมคะเขาจะวางแผนวันของเขา
สเกดูของเขาเนี่ยตารางเวลาบิลเกตใส่นาทีลงไปด้วยนะคะเขาให้เวลาคือพูดง่ายๆกันชนเนี่ยเหมือนในหนังสือเล่มนี้บอกเลยก็คือว่าเผื่อเวลาจะเดินจากห้องนี้ไปห้องประชุมสมมติใช้เวลา5นาทีบิลเกตใส่ลงมาในตารางเลยนะทำอะไรวางแผนเป็นนาทีเพราะฉะนั้นเขาเผื่อเวลาไว้เผื่อฉุกเฉินนะคะแล้วก็ถ้าท่านเป็นคนที่นำเสนอรายงานต้องพรีเซนต์งานอะไรต่างๆเขาบอกว่าต้องเผื่อเหมือนกันเผื่อเวลาสลับช่วงถามซึ่งฝรั่งเนี่ยครูจะสงสัยว่าหลักการข้อนี้อาจใช้เมืองไทยไม่ค่อยได้นะครับไปสอนที่ไหนคนไทยไม่ค่อยถามอาจจะไม่ถามเพราะเกรงใจไม่ถามเพราะไม่รู้จะถามอะไรแล้วทำนองนี้ไหมคะคนไทยไม่ค่อยถามนะแต่ฝรั่งเนี่ยถามเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาบอกเวลาพรีเซนต์งานที่ไหนเผื่อเวลาถามเยอะถ้าท่านอยากฟังตัวอย่างการถามที่ดีๆนะคะครูแนะนำให้ท่านไปดูเรียกอะไรนะ Authors Talk ไหมคะการที่ Google ของที่ YouTube มีนะครับไปค้นได้ถ้าดูภาษาอังกฤษได้นะบริษัท Google จะเชิญนักเขียนดังๆไปพูดอยู่เสมอแล้วก็จะมีส่วนถามตอบหลายครั้งเนี่ยเราเรียนรู้ได้มากที่สุดจากช่วงถามตอบมากกว่าช่วงที่นักเขียนพูดเองนะคะหนึ่งในนั้นที่ครูจะแนะนำให้ไปฟังก็คือของอาจารย์ Carol Dweck คนเขียนหนังสือเรื่อง Mindset นะคะที่ถ้าไปพูด Google ยาวประมาณ1ชั่วโมงหรือเกือบชั่วโมงเนี่ยในช่วงถามตอบนี่สุดยอดมากนะคะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยนะคะกลับมาเล่มนี้ใหม่นะบทที่รู้ว่ากันชนคือนอกจากเผื่อเวลาแล้วนะครับก็สอนเรื่องการเตรียมพร้อมเต็มที่อย่างเนิ่นๆเตรียมพร้อมเต็มที่อย่างเนิ่นๆเนี่ยคนไทยเราไม่ค่อยมียกตัวอย่างง่ายๆนะครับครูไปกับอาจารย์เกตไปญี่ปุ่นเนี่ยเขามีซ้อมแผ่นดินไหวกันบ่อยมากซับสอนเด็กอะไรอย่างจริงจังนะครับสวนสาธารณะช่วงวันหยุดพ่อแม่พาลูกไปกินขนมกินไอติมไปเดินเล่นในสวนไปอะไรวิ่งเล่นเนี่ยเขาก็จะมีรถทรัครถบรรทุกเล็กๆขนาดน่ารักจิ๋วๆนะคะเหมือนรถขนาดฟู้ดทรัคกันนึกออกไหมไม่ใหญ่มากแต่ว่าในรถนั้นในห้องนั้นมันจะหลังรถจะจำลองเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นในบ้านเล็กๆมีโต๊ะนั่งเล่นมีอะไรอย่างมีโต๊ะเหมือนโต๊ะกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้พ่อแม่กับเด็กขึ้นไปนั่งแล้วเขาก็จำลองว่าสถานการณ์แผ่นดินไหวเป็นจริงยังไงโอ้โหจำลองจริงจังมากค่ะมันสั่นมากจนขอนบนชั้นนี่มันตกลงมาเขาจะสอนให้พ่อแม่พาเด็กไปใต้โต๊ะจับขาโต๊ะไว้ให้บังไม่ให้อะไรตกจากใส่หัวเนี่ยคือเป็นลักษณะที่เตรียมพร้อมแต่เนิ่นเมืองไทยเราไม่ค่อยเตรียมพร้อมอาจจะเป็นเพราะเราไม่ค่อยมีภัยธรรมชาติมั้งคะคือว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาทีนี้เราก็ลำบากนะเราควรจะมีการเตรียมพร้อมแต่เนิ่นไว้บ้างนะคะมีอะไรอีกเช่นถ้าท่านเรียนต่อนี่เขายกตัวอย่างสมัยเขาเรียนต่อปริญญาโทที่สแตนฟอร์ดเขาบอกว่าพอได้ตารางเรียนแล้วคนไทยไม่ค่อยทำมั้งคะฝรั่งบางทีก็จะทำนะเขาจะถ่ายเอกสารแล้วก็จะแพลนล่วงหน้าทั้งเทอมเลยว่าตอนไหนมีอะไรต้องเรียนยังไงต้องมีรายงานอะไรส่งเมื่อไหร่แล้วเตรียมตัวแต่เนิ่นฝรั่งนี่อ่านหนังสือก่อนไปเรียนนะคะคนไทยไม่ค่อยอ่านนะมีนะแต่น้อยอ่านหนังสือก่อนไปเรียนบางอันทำการบ้านเตรียมไว้เลยก็มีนะคะการเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นอ่ะจะทำให้ท่านไม่หล่นนาทีสุดท้ายอันนี้เป็นลักษณะคุณลักษณะของคนประสบความสำเร็จนะคะที่เขายกมาเล่าเนี่ยก็มีตัวอย่างยกมานะยกมาเล่าหลายกรณีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของการชนจะเป็นเรื่องการบริหารเวลาการเตรียมตัวเผื่อกรณีฉุกเฉินนะซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือเลือกสิ่งที่สำคัญเป็นเนี่ยเขาจะแพลนไว้ก่อนเสมอบทที่16เป็นเรื่องของการกำจัดอุปสรรคค่ะกำจัดอุปสรรคเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยการหาจุดอ่อนของเราเนี่ยแล้วไปโฟกัสในการที่ปรับปรุงตรงนั้นจุดเล็กๆบางจุดถ้าท่านหาเจอมันจะช่วยให้ผลงานของท่านดีขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะคะแต่ท่านต้องหาให้เจอว่าไอ้จุดเล็กๆที่เป็นจุดอ่อนของท่านเนี่ยคืออะไรนะคะคืออะไรสร้างผลลัพธ์แต่เขาก็บอกอยู่ดีว่าไม่ใช่ทำงานหนักเข้าไว้นะคะเขาบอกว่าจริงๆเหมือนก็ work smart นะคะทำงานอย่างชาญฉลาดนะคะเช่นเขาบอกวิธีทำไว้อย่างนี้นะคะในบทนี้นะเขาบอกข้อที่1มีวิธีอยู่3วิธีนะคะวิธีที่1ท่านต้องรู้อย่างชัดเจนก่อนว่าอะไรคือเป้าหมายที่ชัดเจนของท่านเป้าหมายสำคัญของท่านคือท่านไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าอะไรคืออุปสรรคถ้าท่านไม่รู้ว่าเป้าหมายที่ชัดเจนของท่านคืออะไรนะคะหรือไม่รู้ว่าตัวเองจะทำงานเพื่อไปบรรลุอะไรอันนี้เขามีคำถามหนึ่งสำหรับวิธีนี้เป็นคำถามลักษณะการโค้ชนะคะเขาบอกต้องถามตัวเองบ่อยๆว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้วบางคนนะคะทำงานแล้วก็ไม่เหมือนกับว่าไม่รู้สึกทำอะไรก็ไม่เสร็จสักอย่างสักทีเนี่ยเพราะไม่ได้กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนสมมติว่าเป้าหมายของท่านจะตั้งลอยๆกว้างๆไม่ได้นะคะเช่นว่าอาจจะทำงานให้เสร็จจน
การทำงานของบริษัทในวันนี้มันกว้างไปนะคะเขายกตัวอย่างการตั้งเป้าให้ชัดเจนคือต้องร่างอันนี้ในหนังสือนะคะร่างรายงาน15หน้าแล้วแนบอีเมลส่งให้ถึงลูกค้าภายในบ่าย2ของวันพฤหัสบดีเนี่ยเป็นการตั้งเป้าที่ชัดเจนแล้วพอสมองรู้ว่าเป้าอย่างนี้มันชัดเนี่ยค่ะจิตใต้สำนึกมันจะโฟกัสง่ายขึ้นมันจะรู้ว่าทำสิ่งนี้เสร็จแล้วเรียกว่าเสร็จจริงนะครับไม่งั้นมันก็จะเบลอๆนะในแต่ละวันข้อที่2นะคะอันนี้ก็เมื่อกี้ที่บอกไปว่าหาตัวที่ตัวฉุดของท่านมากที่สุดเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าหาคนที่ปีนเขาช้าที่สุดให้เจอมันเป็นเรื่องเล่าของการปีนเขาของนำเด็กลูกเสือปีนเขาไปอ่านเอาเองนะคะแต่ว่าคือจริงๆถ้าท่านหาอุปสรรคสำคัญที่สุดเจอเพียงอันเดียวเนี่ยมันทำให้ท่านก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดได้อันที่3กำจัดอุปสรรคสำคัญซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะคะเช่นเจ้านายไม่ยอมอนุมัติโครงการเคยเป็นไหมคะฝ่ายการเงินไม่ยอมอนุมัติงบประมาณเคยเจอแน่ๆเลยหรือลูกค้าที่ไม่ยอมเซ็นอนุมัติสักทีเขาบอกว่าการจะกำจัดอุปสรรคสำคัญจากคนอื่นต้องบวมไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นเขาแนะนำอย่างนี้ค่ะอย่าใช้วิธีทวงตรงๆหรือถามตรงๆแบบประจันหน้านะแต่ให้ถามว่ามีอะไรติดขัดตรงไหนที่ทำให้คุณทำจุดๆไม่สำเร็จไหมมีอะไรที่จะให้ฉันช่วยได้บ้างเพื่อจะช่วยให้คุณทำเรื่องนั้นสำเร็จจงให้การสนับสนุนเขาอย่างจริงใจนะคะเขาบอกว่าการกำจัดอุปสรรคเนี่ยไม่เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ได้ถ้าไม่ต้องกังวลว่าอุปสรรคเป็นเรื่องใหญ่จะแก้ปัญหาใหญ่ยังไงเขาบอกใหเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะเหมือนอุปมาเหมือนผลักก้อนหินลงจากยอดเขาแค่ผลักเบาๆแรงส่งก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเดี๋ยวครูจะปิดท้ายด้วยบทที่17นะคะซึ่งครูว่าเป็นบทที่สนุกมากครูขีดเกือบทุกหน้าทั้งบทเลยนะคะแต่ครูจะพยายามเล่าให้ฟังสั้นๆนะเพราะบทนี้มันจะทำให้ท่านมีพลังค่ะบทที่17ชื่อก้าวหน้านะคะเขาพูดถึงพลังของความสำเร็จเล็กน้อยครูชอบพูดเรื่องนี้บ่อยมากถ้าท่านใครดูไลฟ์ครูแต่ไลฟ์ครั้งแรกจะได้ยินครูพูดเรื่องนี้บ่อยมากใช่ไหมคะว่าสมองชอบอะไรคะชอบคำชมสมองชอบรางวัลนะคะสมองจะมีความสุขถ้าได้สัมผัสความสุขไอ้ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆโดพามีนจะหลั่งนะคะในวันนี้เขาเปิดโค้ดเปิดมาด้วยโค้ดของดักไฟบวกครูไม่รู้ว่าคือใครนะคะแต่ก็บอกว่าดักเนี่ยบอกว่าในแต่ละวันฟังดีๆนะประเด็นนี้นะสนใจน่าไปทำนะคะในแต่ละวันจงทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเองค่อยๆก้าวไปสู่วันข้างหน้าที่ดีขึ้นอุทวนอีกครั้งนะในแต่ละวันจงทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเองค่อยๆก้าวไปสู่วันข้างหน้าที่ดีขึ้นเริ่มต้นจากทำจากสิ่งอะไรเล็กๆน้อยเหมือนอิคิไกเลยทำลงมือทำจากสิ่งเล็กๆน้อยของญี่ปุ่นไคเซ็นนะคะทำเพียงนิดไหนทุกท่านตอบครูนักเรียนทุกคนที่ยังอยู่ในห้องตอนนี้นะคะไหนก็ตอบครูมาว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าที่ท่านได้ลงมือทำไปแล้วเพื่อให้ท่านรู้สึกท่านต้องรู้สึกนะว่าท่านกำลังท่านได้รับความก้าวหน้าท่านได้รับความสำเร็จกำลังก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อยหนึ่งก้าวมีไหมถ้ามีพิมพ์ตอบมานะคะมันจะการได้ทวนสิ่งที่ท่านทำสำเร็จเล็กน้อยแต่ละวันที่ครูถามให้ท่านตอบครูต้องการให้สมองท่านมีความสุขนะเพราะท่านย้อนนึกกลับไปถึงสิ่งที่ท่านสำเร็จแล้วสมองก็จะหลั่งโดพามีนอีกครั้งนึงนะหรือถ้าวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันลองคิดซิว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรสักหนึ่งอย่างที่ท่านทำได้ไหมคะที่จะทำให้ท่านรู้สึกว่ากำลังก้าวหน้าไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวพิมพ์ตอบครูมานะเดี๋ยวครูจะอ่านตอนไลฟ์เสร็จเรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่าคำชมเชยหรือความสำเร็จเนี่ยมันมีความหมายกับสมองเรามากมีวิธีหนึ่งที่ตำรวจเขาไม่ได้บอกที่ไหนนะริชมอนด์น่าจะอยู่ในรัฐจอร์เจียหรือเวอร์จิเนียนะครับเป็นเมืองหลวงของรัฐเวอร์จิเนียนะริชมอนด์เนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนมีอัตราการกระทำผิดวินัยจราจรหรืออาชญากรรมในทำนองนี้สูงอยู่ถึง 65% นะก็สูงมากนะอัตราก่ออาชญากรรมในหมู่วัยรุ่นสูงขึ้นแต่ได้ตำรวจหนุ่มหัวก้าวหน้าชื่อวอตแคลปแฮมนะคะเข้าตำแหน่งรับตำแหน่งผู้บังคับการท่านทราบไหมครับว่าทำไงให้อัตราอาชญากรรมในหมู่วัยรุ่นนี่ลดลงมากเขาออกใบสั่งความดีน่าสนใจไหมไอ้นี่ของที่ญี่ปุ่นก็มีนะคะเวลาครูสอนอาจารย์เก๋ก็เคยสอนเรื่องนี้นะแทนที่จะเน้นจับวัยรุ่นที่ทำผิดกฎหมายนะเขาจะคอยตามหาวัยรุ่นที่ทำสิ่งดีๆอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเช่นทิ้งขยะลงถังแทนลงพื้นหรือสวมหมวกกันน็อกนะคะหรือเล่นสเก็ตบอร์ดในพื้นที่กำหนดไว้หรือการไปเรียนตรงเวลาเนี่ยเขาก็จะออกใบสั่งความดีให้และให้เด็กสามารถเอาไปแลกรางวัลเล็กๆๆนะได้แล้วระบุในใบสั่งได้นะว่าเด็กทำอะไรดีเนี่ยเด็กสามารถเอารางวัลนั้นไปเอาใบสั่งความดีไปแลกรางวัลเล็กๆน้อยๆได้เช่นตั๋วดูหนังฟรี
หรือร่วมกิจกรรมที่ศูนย์เยาวชนใกล้บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนอกจากนั้นผลพลอยได้ให้กิจกรรมดีๆเหล่านั้นทำเป็นการป้องกันไม่ให้เยาวชนวัยรุ่นเนี่ยไปคล้องแวะกับสิ่งไม่ดีด้วยปรากฏว่าได้ผลดีมากแต่มันใช้เวลานะคะแต่ได้ผลดีจริงๆอัตราอาชญากรรมการกระทำผิดซ้ำซากของในหมู่วัยรุ่นจาก 65% ในปีแรกนะ10ปีผ่านไปเหลือแค่ 8% นะคะเหลือแค่ 8% ซึ่งเพราะอะไรนายตำรวจหนุ่มคนนั้นที่เป็นผู้บังคับการใหม่เขาใช้วิธีทำให้วัยรุ่นรู้สึกถึงความสำเร็จเล็กๆน้อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งนะก็เรื่องเล่านี้ผู้ชอบนะเขาบอกว่าตำรวจพบวัยรุ่นคนหนึ่งช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่ให้ถูกรถชนอาจจะช่วยดึงออกมารถเลี้ยวมากระทันหันทำน้อยตำรวจเห็นจึงมอบใบสั่งความดีให้วัยรุ่นคนนั้นแล้วบอกว่านายทำสิ่งที่ดีมากในวันนี้นายสร้างความเปลี่ยนแปลงได้นะแล้วก็เด็กหนุ่มคนนั้นทำไงไหมคะกลับไปเอาใบสั่งความดีนั้นไปแปะติดบนผนังหลังจากผ่านไปสักไม่กี่สัปดาห์แม่บุญธรรมก็ถามว่าจะเอาไปแลกรางวัลไหมเมื่อไหร่จะเอาไปแลกรางวัลแล้วเธอก็ประหลาดใจบอกว่าเขาจะวัยรุ่นคนนั้นตอบว่าเขาจะไม่วันไปแลกเด็ดขาดเพราะเขารู้สึกว่าผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยมองเห็นว่าเขาเป็นคนสำคัญและซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าพิซซ่าหรือการเล่นโบว์ลิ่งฟรีเป็นไหนๆครูสรุปสั้นๆให้ท่านดูนะคะเป็นภาพเนี่ยท่านจะเห็นชัดว่าแทนจะพยายามทำสิ่งใหญ่ๆเห็นไหมครูขีดเยอะมากให้สำเร็จทีเดียวเนี่ยให้ทำสิ่งเล็กๆอย่างนี้ในแต่ละวันดีกว่าเห็นไหมคะทำสิ่งเล็กๆแต่ละวันมีความก้าวหน้าไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยในนี้ในเล่มนี้มีตัวอย่างเยอะแยะแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะเขาบอกว่าการความเปลี่ยนแปลงที่สม่ำเสมอเนี่ยทรงพลังมากเช่นออกกำลังท่านอาจจะเริ่มจากออกกำลังมีใครคุณจังยังอยู่หรือไม่คุณจังต้องออกกำลังเริ่มจากวันละ5นาที10นาทีก็ยังดีนะครับนั่งสมาธิก็เหมือนกัน5นาที10นาทีเหมือนกันอ่านหนังสือเหมือนกันเริ่มจาก5นาที10นาทีได้ทำให้สมองท่านได้สัมผัสความสุขจากความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นโมเมนตัมให้ท่านทำสำเร็จระยะยาวได้มากอีกนะคะมีตัวอย่างเยอะแยะเลยตัวอย่างของการให้รางวัลมากมายมีในนี้นะคะมีหน้าหลอด219นะมีถ้าอยากไม่อยากซื้อหนังสือไปเปิดอ่านที่ร้านได้นะคะเป็น219จะเป็นเคล็ดลับที่เขากับภรรยาเนี่ยผู้เขียนกับภรรยาสามารถทำให้ลูกดูทีวีก็เล่นมือถือก็เล่น iPad น้อยลงอยากรู้ไหมทำยังไงไปซื้อหนังสืออ่านนะอุดหนุนหนังสือก็หน่อยนะใช้ระบบให้รางวัลระบบให้รางวัลก็คือว่าถ้าเหมือนกับว่าระบบให้เหรียญก็บอกว่าทุกวันครูก็เล่าให้ท่านฟังเสร็จแล้วนะแต่ไปซื้อหนังสือก็ดีนะคะได้รับเหรียญ10อันในวันแรกของสัปดาห์จะเป็นเหรียญอะไรทำขึ้นมาสมมุติว่าเป็นเหรียญก็ได้ค่ะ10อันนะแต่ละเหรียญสามารถนำมาแลกเวลาดูทีวีได้30นาทีหรือถ้าไม่ใช้เวลานี้ดูทีวี30นาทีก็เอาไปแลกเงิน50เซ็นต์ได้ตอนสุดสัปดาห์น่าสนใจมั้ยเอาไปใช้กับลูกหลานที่ติดมือถือติด iPad ติดทีวีได้นะคะให้เหรียญเขา10เหรียญแล้วก็แลกเหรียญ1แลกเวลาดูทีวีได้30นาทีหรือว่าใช้มือถือ30นาทีอะไรก็ได้นะคะหรือว่าเก็บว่าไปแลกเงินตอนสุดสัปดาห์ได้ท่านก็ตั้งหน่วยกันว่าจะให้เขากี่บาทนะคะแต่เหรียญของฝรั่งคนนี้ที่ก็ทำมา50เซนต์10เหรียญก็5ดอลลาร์นะคะหรือเทียบเท่ากับเวลาดูโทรทัศน์5ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ถ้าลูกๆอ่านหนังสือเป็นเวลา30นาทีครูนานำเทคนิคนี้ไปใช้นะคะทุกท่านครูอยากให้เยาวชนของชาติรักการอ่านนะถ้าลูกท่านอ่านหนังสือได้เป็นเวลา30นาทีพวกเขาสามารถจะได้เหรียญเพิ่มและเอาเหรียญมาแลกเป็นเงินหรือมาแลกเป็นเวลาดูทีวีได้เช่นกันผู้เขียนบอกว่ามหัศจรรย์มากเขาใช้ระบบนี้กับลูกเขานะจากเด็กที่ติดมือถือติด iPad ติดโทรทัศน์นะคะเพียงชั่วข้ามคืนเนี่ยใช้เวลาดูโทรทัศน์น้อยลงถึง 90%อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นถึง 90% ถ้าเป็นท่านนั้นดีใจไหมครูดีใจตายเลยนะภายในข้ามคืนแล้วแถมที่สำคัญคือพ่อแม่สบายใจไม่ต้องคอยจับตามองเพราะลูกจะมีวินัยทำเองแล้วเพราะเขาเห็นแล้วว่าอะไรสำคัญสำหรับเขานะคะกุญแจสำคัญคือเริ่มต้นทำทีละเล็กทีละน้อยนะคะจดจ่อไปที่ความก้าวหน้าทีละเล็กทีละน้อยในนี้ในบทนี้นะคะจะมีตัวอย่างของการทำธุรกิจหรือทำโปรเจกต์ทำโครงการงานของท่านให้ประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องโฟกัสที่ภาพใหญ่อย่าไปทำอย่าไปรอว่าทำให้เพอร์เฟกต์ก่อนแล้วค่อยปล่อยสินค้าออกไปหรือค่อยส่งรายงานนั้นนะคะทำที่พอใช้การได้แต่เสร็จให้ทันเวลาจะดีกว่าในนี้มันจะมีตัวอย่างเยอะแยะนะคะตัวอย่างที่น่าสนใจบทนี้น่าสนใจมากครูขีดทั้งหน้าแทบจะทุกหน้าเลยนะคะบทหลังๆเนี่ยสนุกนะมีอะไรอีกเขาบอกว่าเขาสรุปอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่า
การได้เห็นว่าตัวเองกำลังก้าวหน้าสู่เป้าหมายนั่นเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากในที่นี้ครูเข้าใจว่าความหมายถึงทรงพลังต่อสมองมากนะคะเทคนิคเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งเป้าหมายทั้งที่บ้านและที่ทำงานนะคะเขาบอกว่าถ้าเราเริ่มต้นทำจากสิ่งเล็กไว้ก่อนเนี่ยเช่นทีละ5นาที10นาทีนะคะแล้วให้รางวัลตัวเองกับความก้าวหน้าทุกครั้งที่ทำอะไรก้าวหน้าให้รางวัลตัวเองนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ไปวิ่ง10นาทีแล้วไปกินไอติม1ถ้วยนะคะไม่ได้นะคะคุณจ้างยังดูอยู่หรือเปล่าเราจะท่านเชื่อไหมท่านเริ่มจะทำสิ่งเล็กๆและให้รางวัลตัวเองทีละนิดกับความก้าวหน้าเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จมากกว่าการตั้งเป้าหมายใหญ่และทำอะไรทีไรครั้งใหญ่ๆเยอะๆที่มักจะเป็นไปไม่ได้และที่สำคัญนะคะระบบการให้รางวัลแก่ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเนี่ยยังทำให้เรารู้สึกพึงพอใจแล้วก็สนุกกับการลงมือทำมากขึ้นด้วยดูถึงตอนนี้ครูกำลังจะปิดแล้วนะคะครูอยากให้ท่านตอบคำถามครูมาอีกสักข้อหนึ่งไหนวันนี้มีอะไรบ้างที่ท่านทำสำเร็จเล็กน้อยแล้วท่านรู้สึกพึงพอใจและสนุกไปกับการทำมันลองพิมพ์บอกครูนะคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้ที่ท่านทำสำเร็จเล็กน้อยแล้วก็สนุกพึงพอใจกับการลงมือทำนะแล้วพรุ่งนี้ท่านจะทำสิ่งนั้นอีกได้ไหมจริงๆนี่เป็นการให้สติอะค่ะเป็นการให้ท่านสติให้นั่นย้อนกลับไปมองเหตุการณ์ของวันนี้ว่ามีเหตุการณ์ไหนที่ท่านทำแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยรู้สึกแต่ท่านรู้สึกพึงพอใจและสนุกกับการลงมือทำลองถ้ามันมีนะคะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ท่านก้าวหน้าในชีวิตการงานพรุ่งนี้ทำมันอีกค่ะทำไปบ่อยๆเดี๋ยวผลหลังๆมันจะมีว่าทำไมครูถึงบอกให้ท่านทำไปบ่อยๆท่านทำไปบ่อยๆเนี่ยสมองมันจะสร้างวงจรโดยอัตโนมัติเป็นนิสัยพอมันเป็นนิสัยเมื่อไหร่เนี่ยครูกำลังเฉลยบทหลังๆเลยนะพอมันเป็นนิสัยเมื่อไหร่ท่านจะทำได้ง่ายขึ้นเรื่องที่ดูเหมือนจะยากจะทำได้ง่ายขึ้นเพราะสมองมันทำเป็นอัตโนมัติไปแล้วเหมือนท่านแปรงฟันตื่นเช้ามาท่านต้องคิดไหมคะว่าท่านต้องแปรงฟันหยิบแปรงสีฟันมือขวาหรือมือซ้ายโอเคถ้ามือท่านไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะท่านมีแนวโน้มไปแปรงฟันโดยใช้มือข้างเดียวกันตลอดนะครูแปรงมือซ้ายก็ถือแก้วมือขวานะถือแก้วบ้วนน้ำมือขวาทุกคนมักจะติดตั้งแต่เด็กแหละไม่ค่อยเปลี่ยนข้างหรอกค่ะนอกจากมือจะเจ็บจริงๆนะนี่แหละนิสัยในการสร้างความสำเร็จในชีวิตสร้างได้เหมือนการแปรงฟันถือแปรงฟันนี่แหละค่ะเพียงแต่ท่านต้องทำทีละนิดทุกวันแปรงฟันวันหนึ่งใช้เวลานานไม่นานนะคะไม่กี่นาทีนะนาที2นาทีมักแปรงฟันครูก็ไม่รู้ว่าท่านแปรงกันนานไหมแต่ว่าแปรงเยอะก็ฟันสึกนะคะก็เอาพอสมควรถ้าท่านแปรงทุกวันท่านจะไม่รู้สึกว่าการแปรงฟันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสใช่ไหมครับเพราะสมองมันสร้างวงจรไว้แล้วนิสัยสู่ความสำเร็จก็เหมือนกันพวกเรามาสร้างนิสัยสู่ความสำเร็จกันง่ายๆด้วยการอ่านหนังสือกันวันละเล็กๆน้อยๆนะคะให้รางวัลตัวเองนะถ้าท่านอ่านได้วันหนึ่งหน้าหนึ่งให้รางวัลตัวเองชมตัวเองชมสมองสักหน่อยสมองก็ชอบนะคะแม้จะหน้าเดียวก็ยังดีอ่านหน้าหนึ่งไม่ได้ย่อหน้าหนึ่งก็ดีย่อหน้าหนึ่งไม่ได้บรรทัดหนึ่งก็ดีสมองจะบันทึกความรู้สึกว่าท่านทำสำเร็จแล้วท่านทำได้อ่านบรรทัดหนึ่งไม่ได้หยิบหนังสือขึ้นมาถือก็ดีอันนี้คุณไม่ได้ล้อเล่นนะเป็นวิธีหลอกสมองนะคะเริ่มทำจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนต่อให้ท่านไม่อ่านนะซื้อหนังสือมาเก็บไว้ที่บ้านเห็นแล้วก็หยิบขึ้นมาถือสักหน่อยไม่มีอะไรทำเปิดอ่านปกหลังก็ยังดีนะคะมันเริ่มต้นกันอย่างนี้แหละความสำเร็จมันสร้างขึ้นอย่างนี้ค่ะครูไม่ได้อ่าน365เล่มต่อปีด้วยการอ่านทีเดียว365เล่มนึกออกไหมคะแต่ครูเริ่มจากการหยิบหนังสือขึ้นมาก่อนนี่แหละค่ะนี่คือเคล็ดลับของครูคืนนี้ครูไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ร่วมสนับสนุนหนังสือ Read to Read อ่านอย่างผู้นำนะคะเห็นไหมเนี่ยยังมีอยู่ตามร้านหนังสือนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยกันนะมาช่วยงานของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยกันแล้วก็เล่มอื่นๆถ้าใดคิดว่าการที่ครูแบบหาหนังสือมาเล่าให้ท่านฟังแล้วมีประโยชน์นะคะสนับสนุนงานของครูได้นะครับครูมีคอร์สออนไลน์ที่ Skill Lane 2คอร์สนะคะเรียนกับครูได้ทุกที่ทุกเวลานะเป็นสโลแกนของเขาก็ให้พูดสนุกได้นะ2เป็นคอร์สนึงเรื่องเกี่ยวกับhappiness shortcut ทางลัดสู่ความสุขนะคะครูกับคุณปิ๊กจะนั่งไปสนับถามตอบอีกคอร์สหนึ่งชื่อ mindful love รักอุดมสติคุณปิ๊กก็จะมาถามคำถาม13คำถามเกี่ยวกับความรักครูบอกแน่ใจเลย13คำถามเลข13ไม่ค่อยดีแต่ครูไม่ถือนะคะ18ถามมา13ข้อครูก็ตอบ13ข้อแต่มันตลกมากคือเหมือนเดี่ยวของโน้ตอุดมครูบอกว่ามันคอร์สออนไลน์เลยมันตลกอย่างนี้แต่มันขำนะคะคือสนุกดีแล้วได้ประโยชน์ด้วยนะแล้วก็มีอะไรอีกมีคอร์สฟรีของครูมาเรียนได้นะคะวันอาทิตย์นี้ครูไม่แน่ใจว่าเต็มหรือยังนะอาจจะเต็มแล้วเดี๋ยวก่อนอันนี้คอร์สฟรีอาทิตย์นี้เต็มนะคะสอนการอ่านนะแต่ครูจะเปิดทุกเดือน2คอร์สฟรีนะคะถวายในหลวงร.9นะคอร์สความสุขสอน สติสมาธิแบบง่ายๆกับเรื่องพลังบวกการสร้างความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์ทางสมองนะ
แล้วก็อีกคอร์สหนึ่งคอร์สการอ่าน2คอร์สเนี่ยครูทำถวายในหลวงทุกเดือนรอประกาศจากทางเพจนะคะเดือนนี้เต็มแล้วแต่มีคอร์สอันหนึ่งครูอยากชวนท่านมาเรียนด้วยกันมากเลยเพราะเหลือที่อีกนะครับไปเรียนต่างจังหวัดนะไปเรียนโคราชตอนอากาศดีๆกันวันสิ้นเดือนนี้ค่ะ 29-30 กันยายนที่รีสอร์ท5ดาวนะคะที่เขาใหญ่ครูอาจารย์เกศและคุณปิ๊กเจ้าของสำนักพิมพ์นี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเนี่ยจะมาสอนคอร์สเรื่องอิคิไกหาเป้าหมายของชีวิตความหมายของชีวิตตัวเองให้เจอแล้วเอาสิ่งนั้นไปทำให้เป็นรูปธรรมในการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าอย่างเป็นชีวิตเป็นอันจับต้องได้สอน3คนนะครับมีครูอาจารย์เกศมารุมุระเกศวดีมารุมุระแล้วคุณติ๊กอยู่ด้วยกันตลอด2วัน1คืนไม่ไปไหนนะคะทานข้าวด้วยกันกินนอนอยู่โรงแรมเดียวกันนี่แหละสอนให้แบบไม่มีกั๊กเลยนะคะมาด้วยกันแล้วก็ท่านจะได้รับประโยชน์จากคอร์สนี้เต็มที่ครูเคยพยายามสอนอีกที่ใกล้วันนึงในกรุงเทพตามคำขอมานะครับมันก็ได้นะแต่มันเหนื่อยนะแล้วมันได้ทำกิจกรรมน้อยคอร์สไปต่างจังหวัดนะท่านจะได้ครับลงมือทำกิจกรรมเยอะแล้วมันจะได้ประสบการณ์ตรงได้เอากลับไปใช้ได้เองจริงๆคืนนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่สละเวลามาเป็นเพื่อนครูอีกคืนนึงนะคะขอบคุณที่เป็นผู้ให้มาเสมอนะคะขอบคุณที่ให้ทั้งเวลาให้กำลังใจให้ความไว้วางใจขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ดีของท่านผู้ชมทุกๆท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีแต่ไม่ด้วยความสุขและความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านเลือกทำอย่าลืมนะคะลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆมันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญให้ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณเหมือนที่ครูกำลังรู้สึกขอบคุณอยู่ขณะนี้การาตรีสวัสดิ์ค่ะขอบพระคุณนะคะอนุโมทนาอีกครั้งนะเงินของท่านถึงพระหัตถ์สมเด็จพระเทพแล้วนะครูเอาไปให้แล้ว